สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมทวีศักดิ์อ่องเผานะครับจากบริษัทนุชฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้นะครับได้เดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อมาดูแลมาพบกับพี่น้องเกษตรกรไทยที่ใช้สินค้าของนุชฟลายนะครับที่ภาพที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะที่ผมมานี่ผมครับมาดูข้าวนะฮะประทับใจมากเลยนะครับที่นี่เกษตรกรเราทำนาใช้พันธุ์ข้าวนะครับอันนี้เป็นหอมมะลิ105นะครับกับนาข้าวนะฮะเกษตรกรบอกว่าปกติแล้วที่เคยทํานากันมายาวนานนะครับทํานามาหลายปีนะฮะก็เห็นข้าวดีปีนี้นะครับรวงสวยใสมากนี่ขนาดนะครับตอนนี้นะก็โดนพายุนะที่ผ่านมานาลีนะครับทําให้เกษตรกรไทยตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีเสียหายเยอะแยะมากมายแต่ที่ใช้สินค้าของนุชฟลายแล้วเกิดความประทับใจนะครับข้าวที่เห็นสวยจริงๆนะครับท่านใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรที่รอเราอยู่ทางด้านโน้นแล้วนะครับขอเชิญนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับแนะนำตัวนะครับชื่อบุญเจียมแช่มชื่นคุณบุญเจียมแช่มชื่นนะครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่บ้านอุดมชาติบ้านอุดมชาติตำบลเมืองศรีไข่เมืองศรีไข่จ้าครับอำเภอวารินอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านใช้สินค้าของนุชฟลายใช่ไหมฮะจ้ารู้จักได้ยังไงครับรู้จักกับพ่อใหญ่สมควรแนะนำมาพ่อใหญ่สมควรแนะนำชื่อหน่อยครับครับผมนายสมควรผัวมาครับเป็นผู้แนะนำแล้วก็ให้อยากให้เขาใช้นุชฟลายเนื่องจากว่าทุกปีที่ผ่านมาข้าวแปลงนี้เขาจะเกิดความเสียหายครับผลผลิตได้ต่ำมากปีนี้เขาใช้นุชฟลายรู้สึกว่าเจ้าของก็ภาคภูมิใจมากครับเขาบอกว่าดีกว่าทุกปีที่เคยทำผ่านมาครับผมครับผมแล้วพ่อใหญ่สมควรนี่รู้จักนุชฟลายได้ยังไงผมรู้จักนุชฟลายมาจากหัวหน้ารัฐธรรมนูญครับผมแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมรัฐธรรมนูญภูมิลาครับหัวหน้าศูนย์มริพันธ์ข้าวอุบลครับผมครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่ามาเห็นข้าวแล้วสวยดวงดีนะครับคุณภาพดีนะครับคุณรัฐธรรมนูญก็คือดูแลแปลงเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวครับผมที่ผ่านมาข้าวแปลงนี้มันมีปัญหาอะไรไหมทุกปีก่อนทำทุกปีก็ไม่สวยเท่านี้แหละถ้าที่ใส่เนี่ยครับมันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาที่มีหนอนมีอะไรมากินนี่รวงมันมีโรคแต่ทีนี้พอมาใช้สินค้าของนุชฟลายมันก็ดีดีนะตอนนั้นใช้ตัวหนึ่งครับใช้ในอัตราเท่าไหร่ครับ5cc นะครับใช้ตัวหนึ่งผสมเกล้าด้วยใช่ไหมฮะใช้เยอะไหมใช้เยอะไหมก็แต่ห้าซีซีตอนนั้น20 ลิตรถือว่าใช้น้อยอยู่อย่างนี้ถือว่ามันเยอะไหมฮะไม่เยอะพอดีนะพอดีนะจ้ะพอดีนะแล้วข่าวว่าครั้งแรกที่เขามาแนะนำเนี่ยเชื่อไหมไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อก็เลยลองดูจ้ะก็เลยเห็นนี่แหละมันสวยดีนี่สวยดีนะแล้วตอนนั้นข้าวที่ใช้สูตรหนึ่งนะข้าวอายุประมาณเท่าไหร่อายุประมาณ20 วันก็ใส่เลยสีดเลยเล็กมาหน่อยเล็กหน่อยสีดมาเลยก็สีดมาเลยแล้วก็ได้10 กว่าวันก็มาสีดอีกสีดนะฮะถ้าสีดสุดหนึ่งก็คือประมาณ4 เที่ยวครับ2 เที่ยวใช่ไหมจ้ะ2 เที่ยวเนาะแล้วมันจะเริ่มเติบโตดีไหมแตกคอดีไหมดีจ้ะใบนี่ต้นมันแข็งแรงดีใช่มีแตกคอเนาะคนเดียวต้นมันแข็งแรงดีใบมันก็ไม่ล่มนะมันสั้นขึ้นแต่มันสวยดีลำต้นก็ดีแข็งแรงดีแล้วเราใช้คุกปุ๋ยด้วยไหมลองเล่าตัวคุกปุ๋ยหน่อยสิครับตัวคุกปุ๋ยเนี่ยก็ไม่เชื่อพอพูดมาก็ไม่เชื่อเราก็เลยเอาปุ๋ยมา2-3 ถุงครั้งสุดท้ายนี่สามถุงมาก็เลยเอานี่ตัวนี้กระปุกหนึ่งอันนี้หนึ่งผสมกันอันนี้หนึ่งกระปุกปุ๋ยหนึ่งกระปุกจ้ะปุ๋ย3 กระสอบปุ๋ย3 กระสอบปกตินี่ผมแนะนำให้ใช้แค่1 กระสอบใช่1 กระสอบแล้วมันได้ผลไหมครับแล้วมันได้ผลดีนี่รวงมันสวยขนาดใคร3 กระสอบจ้าอันนี้คือว่าอย่างประหยัดเลยโคตรประหยัดเลยใช่ไหมจ้าโคตรประหยัดก็ลองดูไม่เชื่อเลยแต่หัวหน้าเขาก็บอกว่าให้ใส่สอบละกระปุกแต่ก็อยากลองดูแค่นี้แหละสามสอบก็ปุกหนึ่งนี่อย่างประหยัดอยากประหยัดแล้วก็ยังเห็นผลยังเห็นผลอยู่นี่สวยดีมันเปลี่ยนแปลงจากคราวที่เราเคยทำมาสมัยก่อนฮะแปลงเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเลยเนาะจ้ะเปลี่ยนมากๆเลยนี่สวยดีนะครับแล้วตอนข้าวออกรวงเป็นยังไงฮะข้าวออกรวงมันก็ดีเสมอดีอยู่ออกสม่ำเสมอดีจ้ะนะครับข้าวรวงใหญ่กว่าปีกายข้าวมันรวงใหญ่ปกติเนี่ยเท่าที่ผ่านมาที่เราเคยทำเนี่ยข
้าวมันจะรวงใหญ่อย่างนี้ไหมเสมออย่างนี้ไหมไม่ค่ะไม่เคยมันจะสูงจะล้มไปแต่มันจะสูงแล้วมันก็ล้มปกติมันล้มไปหมดแล้วล้มแล้วแต่ใช้ไฮโฟไลท์แล้วมันเป็นไงต้นแข็งไหมต้นมันแข็งแข็งยืนต้นอยู่ครับไม่ล้มเลยยืนต้นอยู่เนี่ยนะแต่ทั้งแปลงเลยไม่ค่อยไม่ล้มเลยไม่ล้มเลยครับทั้งแปลงเลยยืนยันได้เลยเนาะแล้วอย่างนี้มันปลอดสารพิษไหมปลอดจ้ะปลอดไม่ฉีดยาไม่ได้ฉีดฉีดก็ผู้หญิงฉีดผู้หญิงฉีดจ้าแล้วก็ตัวฉันเองนี่แหละฉีดฉีดเองเลยจ้าฉีดเองเลยเอาแล้วข่าวว่าฉีดยังไงเดินฉีดรอบๆเดินฉีดรอบๆเดินตามคันแท้เลยคันนาเลยนี่เดินฉีดไปเลยจะถูกไหนก็สร้างมันเราไม่ได้ลงไปในแปลงเลยไม่เดินฉีดเลาะตามเดินฉีดเลยคันนาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะจ้าพี่น่าจะลงตามคณะให้หมดลงตามแปลงนาพี่น่าลงตามแปลงนาพี่ทดลองพี่ทดลองก่อนคณะทดลองก็ยังดีนี่ทดลองก็ดีอยู่ดีนะบางทีก็จะเหมือนเดิมนั่นแหละครับแล้ววันนี้มีพยานมาเยอะเลยจ้านะครับแนะนำนิดนึงครับอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยอีกชั้นคือนางคุณไทยทิพย์วนาสนนี่ทำนาด้วยไหมก็แปลงอยู่ที่แปลงอยู่บนอ๋อใช่ด้วยนะค่ะใส่น้ำใส่อยู่ค่ะแต่วันนี้มาดูก่อนเนาะแปลงนี้สวยมากไหมมาดูแปลงงูซะก่อนกระสวยดีค่ะเพราะว่าเป็นใส่ไม่ค่อยไหลค่ะพิษหูพิษตาอยู่ค่ะปกติลำต้นมันจะพอแข็งแรงปกติจะล่มเมื่อนล่ะค่ะแต่ว่าเยี่ยวนี้ลำต้นแข็งแรงจ้ะเขาเพิ่นกับงามก็ปีกายเพิ่นกับภูมิใจนี่นี่ก็อีกชั้นนึงคนนี้แนะนำตัวหน่อยครับจ้าท่านแม่ชุดใจแสนเตือนจ้ามาไกลๆแม่ดำนี่แหละค่ะไกลกันนะนี่อยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมจ้าอยู่บ้านเดียวกันก็ดีค่ะแถวนี้ดีมากไม่ร่วงเลยครับนะครับขั้วเหนียวจริงๆจะฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศอย่างไรฮะฝากบอกว่าให้ลองใช้ดูครับที่มันเป็นอย่างนี้นี่ต้นมันแข็งดีต้นแข็งดีที่ใช้ผ่านมานี่มันดีดีจริงๆเนี่ยดีจริงๆเลยแล้วก็อยากฝากบอกพี่น้องให้ใช้ดูเนี่ยให้ใช้ทุกคนให้ใช้ทุกคนนี่เราพี่ใช้แล้วเป็นไงประทับใจพี่ใช้แล้วประทับใจดีเพราะว่ารวงมันสวยครับก็จะใช้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วอย่างนี้ถ้าสินค้าดีอย่างเงี้ยรวยไหมครับอย่างเงี้ยรว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 ยครับรวยรวยรวยใช่ไหมรวยค่ะรวยรวยค่ะเพิ่มเพิ่มผลผลิตให้กับแปลงนาครับครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศนะครับนี่ก็เป็นรุ่นแรกๆครับที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยกับการนำของคุณพ่อสมควรนะครับวันนี้ผมทวีศักดิ์นะครับก็ประทับใจในตัวสินค้าตรงนี้แล้วก็ใช้แล้วเห็นผลแล้วก็สวยดีอย่างนี้ทุกปียืนยันเลยว่าเกษตรกรบอกว่าดีกว่าทุกปีนะครับก็เป็นตัวอย่างสำหรับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคุณพ่อสมควรทีมงานคุณรัฐมนูลและพี่ๆทุกคนนะเกษตรกรที่นี่นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ